สวัสดีครับพบกับผมนายแคคเกอร์เกมเมอร์นะครับวันนี้เราอยู่ในเกมโยกังโมบายเย้ซึ่งเป็นเกมที่ผมชื่นชอบแล้วก็เล่นมาตั้งนานแล้วแล้วก็ณจุดๆนี้หรือณวันนี้มันก็ได้ออกโมบายมาแล้วนะครับก็ตัวเกมเป็นซีสนุกแล้วก็น่ารักยังไงครับโมบายก็จะแตกต่างนิดนึงแต่ว่ากลิ่นอายความเป็นโยกังน่าจะยังอยู่เนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมกันเลยครับโอเคตอนนี้เราผ่านหน้าล็อกอินกันมาแล้วนะครับผมก็เข้าเกมกันเลยเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับรอโหลดสักพักนะครับผมนี่มาถึงแล้วตัวเกมก็จะมีนักดาบนะครับผมมีอยู่5ชิปด้วยกันก็จะมีนักดาบแล้วก็กระบี่มือทวนนะครับแล้วก็ธนูสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือหมอนะจ๊ะนี่ไม่สวยเลยตัวละครไม่ล็อกเพศด้วยนะเล่นได้ทั้งชายแล้วก็หญิงด้วยเนี่ยแต่ดูผู้หญิงดีเป็นสวยมากเลยแต่ผู้ชายดูผู้หญิงดูผู้หญิงกินเลยนี่ส่งใจด้วยมีเริ่มต้นนะจ๊ะแล้วก็มีแฟชั่นตัวละครสามารถเลือกได้เลยเนี่ยแต่ว่าต้องไปเลือกในเกมนะว่าจะเป็นธรรมะหรืออาถรรพ์มีเสื้อจะเป็นคอสตูมนะแฟชั่นต่างๆเนื้อต้นเป็นตัวผู้หญิงนะครับก็ความยากของดาบก็สองดาวนะเชียก็น่าจะถึกทนแต่ว่าตีไม่ค่อยแรงหรือว่าแรงวะโมบายชอบปรับแบบเดาทางยากอย่างเนี้ยต่อไปมือกระบี่เมื่อกี้ใน PC เนี่ยจะเดินสายหลบนะจ๊ะแต่ว่าในโมบายยังไม่แน่ใจเลยว่ายังไม่ได้เทสมากมายเท่าไหร่ครับเพิ่งจะมาลองครับไม่ได้แคสเกมหลายวันนะครับอันนี้มือทวนนะครับมือทวนความยากระดับ3ความยากระดับ3น่าจะคล้ายๆใน PC นะครับก็คือตีหนักตัวบางนะจ๊ะแต่ต้องเอาตัวไปแลกกับมอนหรือเปล่าใครลองเล่นแล้วคอมเมนต์ให้ดูข้างล่างคลิปได้นะครับจะได้เป็นความรู้ของผมด้วยต่อไปอาชีพธนูนี่อาชีพธนูนะครับความยาก2ดาวเป็นตีหนักนะครับเครื่องหมายคล่องแคล่วแล้วก็โจมตีระยะไกลคือมันไกลจริงอะในบนวีซีโคตรไกลเลยแต่ว่าแพทย์หลังๆนี่เหมือนเดินเนิร์ฟยิงใกล้ขึ้นนะครับสำหรับธนูเนาะของ PC นะแต่นี่เป็นโมบายผมยังไม่รู้เลยเพราะว่าผมเป็นแฟนตัวยงของโยกังใน PC นะครับตอนนั้นเล่นสวรรค์ลายฟ้านะครับผมต่อไปนะครับอาชีพสุดท้ายเลยหมอสามดาวจะพูดว่าหมอก็คือโจมตีแรงนะแล้วก็มีทั้งบัฟโลโก้ฮิลด้วยเพราะฉะนั้นผมว่า3ดาวแต่ก็สำหรับผู้เล่นมือใหม่ก็น่า3ดาวก็ได้เนาะเพราะเราคุ้นและชินกับหมอแล้วมันก็เลยเป็นอาชีพที่ผมชอบและปวดตาหน้าเลยนะครับตีมอนโคตรแรงอ่ะแล้วก็ยังฮิลยังบัฟตัวเองได้อีกซึ่งเสน่ห์ของโยกังเมื่อก่อนก็คืออาชีพหมอเนี่ยจะมีแต่อาชีพอื่นเนี่ยมาขอบัฟใช่เพราะฉะนั้นอาชีพหมอคืออาชีพที่ได้คุยแล้วก็เป็นสายแชทอย่างดีเลยนะครับเพราะว่ามือหรือก็กดฮิวไปมือหรือก็แชทไปมีความสุขโอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างสวัสดีครับตอนนี้ก็เข้ามาตัวเกมกันแล้วนะครับซึ่งในตัวเกมก็กดเรียนมาบทแรกเลยก็คล้ายๆเกมมือถือทั่วไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถมีไมค์ที่พูดด้วยตรงนี้นะครับมาด้วยตรงนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมนะครับพอดีผมเล่นตัวหมออยู่นะครับจะเรียกว่าผักก็ได้ถ้าผมเรียกว่าหมอนะครับสกิลให้เรียนด้วยนี่คือปลดล็อกสกิลนะก็จะเป็นโหมดติวเตอร์นะครับหรือว่าโหมดสอนดูแนว
แมวหน้าเมืองนะคิดถึงเลยก็นี่จะเป็นแมวหน้าเมืองคอนบันนะครับก็สมมุติคอนบันเหมือนเดิมเลย ABC คล้ายใน PC เลยแต่ว่าสมมุติคอนบันมันจะอยู่ข้างบนนิดนึงจะมาตัดแหลตัดลมเป็นดูไม่เหมือนประปุกเลยอะดูเหมือนอะไรก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวนะมีนั่งด้วยโอ้ยถ้านั่งมีเอฟเฟกต์สวยกว่านี้สวยกว่าในพิซูไหมก็สวยนะแต่ชอบภาพมากในพิซูจริงจะยืนแล้วก็ลำไทยเก๊กว่าแตงโม1ลูกผ่าเป็น2ผ่าครึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้าพักในพิซูนะอันนี้แม่นบายเราก็วิ่งดัมเบลไปเรื่อยๆนะครับก็แต่ผมว่านักดาบเหมือนมากเลยหมุนได้ไหมอย่างหมุนเชี่ยวด้วยนักดาบเนี่ยนักดาบทรงได้เลยแต่หมอเนี่ยเปลี่ยนมาถือพัดก็โอเคนะถือไม้มันหนักๆเนาะมันยิงได้ใช่ป่ะพัดเวลาฮีจักรแลเปียกไปได้เอาพัดเกี่ยวไหมอะเดี๋ยวนะมันเกี่ยวไหมอารมณ์นั้นก็มีเพลงที่หลากหลายขึ้นนะแต่แมวและควันดูจ้าโอ้เขาเนื้อเรื่องเนาะโหเป็นภาษาไทยซะด้วยเนี่ยโอ้โหเป็นภาษาไทยด้วยมีนกมันจิกนกมันจิกอันนี้ชื่อเท่าเลยนะ ABC ผมจำไม่ได้แล้วคนเนี้ยจะเป็นคน ABC ขายอาวุธใน ABC อยู่ด้วยไงอ๋อล้นเหล็กไหลเอาละตีโซนตีมีสกิลแฟนเดียวกันเนาะก็ทำมาเล่นแล้วก็คิดถึงพร้อมหลังเดียวกันได้ในมือบ่ายนะครับซึ่งตอนนั้นเดียวกันยังไม่มี PvP เลย PvP ขึ้นมาตอนเป็นวอร์ฝ่าก็คือธรรมะสัมปทานแล้วก็จะมีแมป PvP ที่เข้าไปเป็นเวทีแล้วก็ตีกันมันชื่อแมปอะไรนี่ผมจำไม่ได้ตีไปปั๊มยาไปโอ้ยตัวยามากเลยครับเพราะว่าต่างคนต่างเขาไม่ตายเขาปั๊มยาแบบรัวๆๆๆเลยอ่ะยามันไม่ดีเลยอ่ะความสะดวกของเราการเมื่อก่อนก็คือเก็บเบลแล้วก็คุยกันจนมีอะไรอ่ะมีโปรแกรมมาอย่าเรียกว่าบอสเลยโปรแกรมดีกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกก็เพื่อนก็หายไปเยอะครับในการเก็บเรียวก็ยากขึ้นเนาะจำได้ไหมเรียว40มีไปตีเสือชิมูกันละตอนนั้นก็เข้าถ้ำสกิลปากกันกระจายเลยตอนนั้นเดียวกันมันไม่มี PvP สิวปากคือ PvP บอดมันมากคือถามว่าคลาสสิกไหมก็คลาสสิกแล้วก็ตัวมันก็ตลกน่ารักทะเลนะไลฟ์เฟซไปเรื่อยๆฟังผมบทเลยรถเล็กไหลจำได้ว่าเก็บสีแดงมาตีตำรวจให้แตกกระจายก็วิ่งตลาดอยู่คอนบันแถวเนี้ยหาซื้อหินฟ้าแล้วหินที่ใส่ออฟใช่ป่ะใส่อาวุธแล้วก็หินที่ใส่ที่เกาะจะเป็นสีเขียวใช่ไหมตอนนั้นกันสูสีเป็นแปดเนาะวิ่งหาเราจะตายพอได้บวก4พอละตอนหลังมามันมีไอเทมกันแตกครับแรกมันไม่มีบวกสดกันได้บวก4มันเก่งเพราะตอนหลังมันก็มีกันแตกก็ไปละบวก8อะไรพอมีแพทมาเรื่อยๆของยุคกลางโมบายนะเอ้ยไม่ใช่ยุคกลาง PC 4ก็จะมีแพทที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ออปชันได้ใส่พิษใส่อะไรพวกนี้
ที่มันเป็นออปชันเปลี่ยนออปชันเขาเรียกว่าออปชันธาตุปะใช่แล้วก็ฝากคุณไทยรู้ไหมก็คิดถึงโมบายพีซีแอนด์ครับอันนี้ก็จะมีเวทที่หลากหลายขึ้นนะก็จะมีล่ารถเข็นมีแน่นเป็นก็ทำให้มันดูแบบมีอะไรทำมากกว่าตีมอนเนาะในการโมบายก็จะไล่เฟรนด์เนี่ยนะก็มีแตกขาดด้วยนะเดี๋ยวเนี่ยเหี่ยวบินด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเหี่ยวมันเหี่ยวมันโจมตีหรือเปล่าเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่าไปเหี่ยวโจมตีมอนไหมมันมีฉากคัดซีนด้วยนะครับเนี่ยเราก็รับไปเรื่อยๆแค่โอ้ยล่างที่แปลงล่างแบบอันนี้คือแปลงล่างนะแปลงล่างเนี่ยเถอะใช้สกิลมีแบบเหมือนล่างอวตารว่าตอนโกรธใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือล่างแปลงแสบเนาะที่แปลงล่างเนี่ยก็แค่สัตว์ขี่แล้วก็อยากขี่เลยครับมีสัตว์ขี่ด้วยนะครับแต่ว่าเราจะไม่ได้เลยเพราะบางวันก่อนคือติดเล็ดก็บรรยากาศจริงก็โอเคเนาะนี่สนุกขึ้นที่จริงๆข้างบนต้องเป็นสมุทรบันว่าแล้วเชียวอ่ะนางอยู่ที่ที่วะเนี่ยเดี๋ยวมาฉากคาสิละไม่นางจีนไม่นางจีนผมจำได้จำชุดได้แต่เอวีซีไม่ค่อยเหมือนนี่คือนางเอกนะครับโอ้ยเอกแพ้ไม่นางจีนดูนะโอเคมีมาแล้วนะสีดำด้วยไอ้มาสีขาวเนาะโอ้สีมาเพียงพี่ซีข้อใครๆอยากผลตัวละครยังแบบดูแข็งอยู่เนาะแต่ให้อภัยเราชอบมีใส่อุปกรณ์ใหม่ก็ได้แต่อยากได้ผมยาวๆผมไม่เอาผมนี้ได้มั้ยอ่ะตัวหมอใครได้หมอแล้วผมยาวบอกได้นะเหมือนผมจะมีแยกๆดีเลยโอเคเราไปรอเก็บแผลที่นี่เลยพูดความหลังของโยกังด้วยสิถือตอนไหนแล้วอ่ะถือตอนวอใช่ในมือถือนะแต่โมบายก็ใช้เบอร์ก็หกนะฟังนี้ตอนวอเสร็จก็จะมีแผลที่ต้องอัพเวลกิวนะครับที่ต้องต้องเวลเท่าไหร่อ่ะเวล90ป่ะผมจำไม่ได้ที่ต้องช่วยกันตีเรียวคิวอ่ะตอนนั้นกว่าจะได้เรียวสีพูดยากเลยมันไม่ได้ตายกันหรอกนะแต่ว่าเวลามันหมดลงแบบทั้งวันอ่ะจะเอาเรียวสีของคิวให้ได้ใช่แล้วก็ต้องออกคิวเข้าคิวไปช่วยเพื่อนนะครับจะปลดล็อกคิวที่เหมือนแต่อยู่อันนี้ผิดโอเคก็หลังจากนั้นก็จะมีแพทของอะไรนะก็แพทของตัวพระเอกเนาะที่เป็นนักดาบที่มันแปลงร่างได้ซึ่งเราก็มีนินจาอยู่ของฉะนั้นผมก็ไม่ค่อยได้เล่นแล้วล่ะเพราะว่าน่าจะไปเล่นเกมอื่นแล้วชุดบอกนะครับถ้าใครชอบก็
โหลดไม่ได้แล้วนะตอนนี้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยถือว่า Android อีกเหรอผมไม่ได้ใจเพราะผมเล่นใน Android เนาะถ้าใน iOS ใครเล่นได้ก็นะคอมเมนต์ด้วยให้เพื่อนโหลดไปเล่นจะได้เล่นเจอกันจะได้มีเพื่อนเล่นเกมมือถือเนาะซึ่งเกมมือถือเหมาะสมเลยถ้าว่าเล่นPCเท่าไหร่เพราะว่าทำงานสามารถพกไปไหนมาไหนก็เป็นอีกคนเช่นกันนะครับที่เล่นเกมมือถือเป็นชีวิตจิตใจเพราะไม่มีเวลานั่งเล่นPCเลยโอเคแต่ผมว่าพอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ดีกว่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะจ๊ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้รีวิวในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจ้าบ๊ายบาย